รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในสัปดาห์ที่ผ่านมาแคมเปญแฟชั่นวิดีโอทีมที่ชนะคือทีมพลอยและคนที่ไม่สามารถผ่านไปได้นั่นคือตาลทีมลูกเกดที่ถูกเมนเทอร์พลอยเลือกให้ออกและด้วยเหตุการณ์ที่พลอยส่งบีน้ำทิพย์มาเป็นเมนเทอร์แทนทำให้เมนเทอร์ลูกเกดและหญิงเกิดความไม่พอใจขึ้นทุกคนรู้หมดว่าทีมที่ควรจะชนะคือทีมหญิงพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าชนะได้ยังไงทีมพลอยมีความผิดพลาดเยอะมากไม่ได้ทำตามขั้นตอนทำไมถึงชนะวันนี้อะไรหญิงก็ร่วมวงกับเขาด้วยถ้าพลอยมาก็คงไม่มีปัญหาใช่ไหมคุณมาไม่ได้คุณมาอยู่หน้ากล้องไม่ได้แต่คุณมาเพื่อทีมคุณสิมันคือเกมพี่รู้เลยตอนนี้เราเจ้ากันแล้วแล้วให้รู้ไว้ว่าอย่าให้พี่ได้ชนะอีกแล้วไงถ่ายใหม่ปะล่ะพี่เกดพูดว่าอย่าให้พี่ชนะบ้างนะคะว่าไงพี่จะล้างแค้นพลอยใช่ไหมรายการนี้ต้องการอะไรอะถ้าต้องการแค่ความสวยจะทำทำไมเดอะเฟสเราต้องการคนเก่งหรือเปล่าไม่ใช่หน้าสวยอย่างเดียวแต่เด็กฉันมีความสามารถและสวยด้วยคุณตัดสินออกมาแล้วเนี่ยคุณจะดูดีคุณจะดูฉลาดคุณจะดูเก่งคุณจะดูโง่หรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณก็ได้แต่ให้คนดูแล้วกันตอนนี้ The Face Thailand เหลือผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด7คนครับซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสวยมีความสามารถทุกคนเลยนะครับและในวันนี้ Masterclass ที่ทุกคนจะได้เรียนรู้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาวๆขอต้อนรับเข้าสู่ Master Class ในวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่ครีโยคะสาขาหลังสวนนะครับที่เราจะทำ Master Class ในวันนี้เมนเทอร์ของเราลูกเกดเมทินีครับและขอเสียงต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณเล็กณภาพรโพธิรัตนังกูลนะครับคุณค่ะผู้บริหารสาวสวยของครีโยคะน้องๆพร้อมหรือยังครับเพราะว่านอกจากจะมีลูกเกดเมทินีที่ชำนาญเรื่องออกกำลังกายแล้วคุณเล็กได้เตรียมอินสตรัคเตอร์มาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้เล็กเตรียมครูหนูนามาโอเคครับขอเชิญครูหนูนาครับสวัสดีค่ะเอาครับเดี๋ยวฝากน้องๆกับเมนเทอร์ลูกเกดนะครับไปไหนกันไปหาอะไรทานกันสิเยอะบ้าใจร้ายมากคุณหนูนาคะเรามายืนใกล้ๆกันค่ะขอพูดเรื่องประสบการณ์ของการโพสต์นิดนึงก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะเริ่มนะคะการเป็นนางแบบเนี่ยนะคะจริงๆเราเนี่ยคนมักจะคิดว่าเป็นอาชีพที่ง่ายมากนะคะอุ๊ยแค่เดินแบบนิดเดียวยืนโพสต์นิดๆหน่อยๆก็เสร็จละสวยงามแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ all glamorous นะคะมันมีการถ่ายแบบอย่างเช่นพี่เกดเคยใส่ชุดราตรีถ่ายแบบใต้น้ำหรือใส่ชุดว่ายน้ำไปยืนอยู่บนภูเขาหิมะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการโพสเนี่ยมันจะต้องเพอร์เฟกต์วันนี้มาโยคะไฟเคยเล่นมาก่อนไหมถามว่าเคยออกกำลังกายอะไรบ้างดีกว่า ยืนกึ่งก้างซ้ายนะคะและจับซ้ายที่สองจับเต็มมือนะคะและฝ่าเท้าชิดค่ะล็อกเข่านะคะคุณจะให้บริหารเปิดเส้นแขนนะคะเปิดช่วงอกก่อนเลยหายใจเข้าเชิดอกนะคะเปิดเส้นแขนไปด้านหลังหายจองนะคะเหยียดแขนคู่กันด้านหน้ายืดกงหลังส่วนบนนะคะหายใจเข้าเชิดอกยืดเปิดเส้นแขน
หายใจออกเหยียดแขนคู่กันด้านหน้านะคะคือพี่ไอ้ที่ว่าเขาให้ยืดกล้ามเนื้อไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะหอบเลยจ้าตอนที่เขาให้ยืดมันไม่ได้สุดเหมือนคนอื่นอะต่อไปคุณให้ใช้เส้นขายืนกึ่งกลางซ้ายนะคะบาลานซ์ทรงตัวค่ะกางแขนออกด้านข้างเส้นแขนตึงนะคะสอดฝ่าเท้าขวาเข้าไปเลยค่ะเส้นแขนตึงค่ะวัดขาขวามาทางด้านซ้ายนะคะเส้นแขนตึงค่ะเอาเท่าที่ได้ก่อนนะคะไปได้ไม่เยอะไม่เป็นไรค่ะหายใจออกตะวัดขาไปด้านหลังนะคะเหยียดแขนคู่กันด้านหน้าบาลานซ์ทรงตัวค่ะอ้าวยกไม่ขึ้นขึ้นสิคือหนูไม่ค่อยมีปัญหากับความตัวอ่อนอะนึกออกไหมเพราะหนูมีแบบหนูเคยเรียนบัลเล่แล้วก็อะไรอย่างนี้อยู่แล้วตัวอ่อนอยู่แล้วคือเราเรียนครั้งแรกอะเนาะมันก็คงแบบไม่มีอะไรที่ลงตัวหรอกของพวกนี้มันต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนนะมาค่ะเดี๋ยวครูจะให้ขึ้นตัวเปย์นะคะจับตัวเปย์ด้านหน้านะคะวิธีการขึ้นนะคะและข้อศอกเข้าไปในเปย์แต่ถ้าใครที่กลัวนะคะขย่งปลายเท้าขึ้นได้เลยนะคะถ้าไหวงอเขาจ้ำขึ้นนั่งบนเปย์เสียวอะต่อไปเดี๋ยวครูจะให้ใช้เส้นขาจับตัวเปย์ด้านหลังครูจะหายใจเข้าลึกๆหายใจสไลด์ลงไปอ้าขาคว้างๆนะคะตวัดจากด้านนอกเกี่ยวปลายเท้าโอ้งงเลย no ถ้าไม่กลัวผ่อนมือที่พื้นหรือแฮงไว้แบบนี้ก่อนนะคะ นั่นแหละ no. ค่ะไม่จับตัวเป็นหน้าหลังนะคะเนี่ยอย่างนี้เลยพี่เกดน่ารักนะเอาจริงๆหนูขึ้นไม่ได้พี่เกดฉับนะเอาเท้าช่วยเอาเท้าหนูพันผ้าให้ตอนหักอะค่ะสงสารเด็กๆเหมือนกันเพราะดูทุกคนนี่แบบว่าความยืดหยุ่นเนี่ยไม่ได้เลยปล่อยไหมไม่กลัวสิเอามือขึ้นมาประทับใจวันนี้ประทับใจพี่เกดมากค่ะก็ตอนนั้นอะเหมือนจะเป็นลมอะพี่เกดอะก็ถามว่าเบลไหวไหมเบลโอเคไหมแบบพี่เกดูแลดีจริงเอาครับเมื่อกี้ได้เรียนรู้แอร์โยคะไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นมีอินสตรัคเตอร์ด้วยเมนเทอร์ลูกเกดเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหง่ายมากเลยอ่ะโอ้ยได้เล่นด้วยเหรอครับอ๋อโอ้โหตีลังกุงลังกาเลยใช่ไหมยากค่ะรู้เลยว่าสาวๆคนไหนออกกำลังกายคนไหนไม่ออกรู้เลยเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณครูด้วยนะครับอินสตรัคเตอร์หนูนาครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคือหนูรู้เลยว่าแบบโจทย์นี้หนูแบบหนูดรอปมากอ่ะสนับสนุนโดยแป้ง White Super Fresh จาก Maybelline New York เมืองไทยประกันชีวิตบาร์บีคิวพลาซ่าเฮ้ยมาถ่ายรูปกันเร็วๆเซลฟี่เซลฟี่ไม่ต้องเดินพี่เมย์จะถ่ายหมดเหรอแล้วตอนนี้พี่มาพร้อมกับบททดสอบของ Master Class ในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจาก2ท่านในวันนี้คนแรกก็คือเป็นช่างภาพกิติมศักดิ์ของ Master Class ในวันนี้คือคุณคิดคณะชัยเบญจรงค์ค่ะคุณครับสวัสดีค่ะและคนที่2จะเป็นคนที่จะมาช่วยตัดสินผลงานในวันนี้ก็คือคุณ Brian Wolf CEO ของ Social With Wolf Thailand and Hong Kong ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาครับเดี๋ยวให้คุณคิดอธิบายว่าบททดสอบในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ทุกคนได้ทดลองการ flying yoga ไปแล้วเราก็จะมาทดสอบโดยการถ่ายรูปทีละคนแล้วก็ให้โพสต์กลางอากาศบนเครื่องเล่น flying yoga ของเรานะครับก็คือเท้าเนี่ยห้ามติดพื้นครับประเด็นคือขาต้องลอยจากพื้นด้วยอู้ยอมแพ้เนี่ยยังไม่เริ่มอ่ะ
Okay, Mr. Brian, so can you let us know what the prize is? So the winner of this week's masterclass will become the face of an international campaign for Sierra Sports System in 2015. Wow! Okay, ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยครับสาวๆทุกคนจะมีเวลาแค่3นาทีครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มที่น้องเบลครับคิดว่าพยายามจะทำยังไงก็ได้อะให้เราแบบว่ามีภาพได้มากที่สุดโอเคพร้อมครับระวังหน้าอย่าเก่งนะครับเบลระวังไหล่นะคะช้าๆช้าๆค่อยๆช้าๆมีเวลาเออเบลกล้าขึ้นไปยืนอ่ะคือพี่มันมันน่ากลัวแค่ขึ้นไปนั่งก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันน่ากลัวแต่เบลก็แบบพยายามดึงตัวเองให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็ทำท่าออกมาได้สวยค่ะดีครั้งไว้ก่อนครับจิกเท้าหน่อยจิกเท้าอันนี้หมดเวลาแล้วครับน้องเบลครับเบลก็ดูแบบธรรมะธรรมแงอ่ะแต่หน้าเขาอ่ะจะดูน่าเกรงไปซะเยอะเหมือนพยายามยืดตัวขึ้นมาครับเมย์เมย์วันนี้น่าเป็นห่วงมากเลยเพราะว่าดูแบบดูเหมือนบิ๊กเบิร์ดอ่ะแขนยาวขายาวดูไม่สตรองแต่หน้าตรงนี้สวยมากเลยลงตัวแล้วหน้าไฮแฟชั่นนะหมดเวลาแล้วครับน้องเมย์ครับvery strong start ระวังไหล่นะลูกคอด้วยรู้สึกยังไงบ้างกับการโพสต์ของแคลสาหนูคิดว่าเป็นอะไรที่ strong แล้วก็จินตนาการเขาดีมากอันนี้สวย yeah very nice หมดเวลาครับน้องแคลสาครับผ่านไปแล้ว3คนแล้วนะครับคนต่อมาเปลี่ยนหนูอยากใช้2อันอันนี้ขอสัก4-5รูปแล้วก็เปลี่ยนแบบอันนี้เลยหนูถนัดอันนู้นแต่อันเนี้ยเขาบอกว่ามันถ่ายรูปสวย3นาทีของฉันทำอะไรก็ได้ถูกไหมสวย very nice เปลี่ยนค่ะ ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นเราอยู่1นาทีนะครับnice หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาครับคือแบบพอเห็นเพื่อนแบบมิลาก็แบบฉีกขาได้คาริฟ่าก็แบบแข็งแรงมากคือหนูรู้เลยว่าแบบโจทย์นี้หนูแบบหนูดรอปมากอะถ้าเพื่อนหล่นก็รับเพื่อนด้วยนะโอเคคิดยังไงถึงห้อยหัวไม่ได้คิดอะไรคิดว่าตายไปเลยไหนๆก็สุดแล้วก็ลงไปเลยที่อยู่นะนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะมันขึ้นไม่ได้เหมือนบอกกลัวไงอะไรเนี่ยระวังปากลูก Wow it's to give it a high fashion Yeah look and feel สวยสายบิดหน้ากลับมานิดนึงครับ Beautiful เวลาแล้วครับกลัวกังวลแบบตัวสั่นแล้วกลัวจะยกตัวเองไม่ขึ้นขา
อย่าลืมเหยียดขาลงมาครับเหยียดขายาวๆลงเท้าเพนีอ่ะถ้าน้อยกระโดดแล้วก็มันเป็นแบบเนี้ยSo hard to be aware of all aspects of your body. หมดเวลาครับพนีตอนซ้อมมาคือซ้อมไปแล้วว่าแบบเห็นตัวเองว่าเออไหลลงแต่พอทำจริงไหลมันอยู่เงี้ยมันแบบมันกังวลแล้วมันตื่นเต้นนิดนึงก็เลยทำตัวไม่ถูกแม่นางเอ้ยจะเก่งอะไรซะทุกด้านแม่นางสวยมากวันนี้ซาบีน่าก็ทำได้ดีนะคะลูกเขาเนี่ยจะมีความสตรองแล้วจะมีความซอฟต์ด้วยพอขึ้นปุ๊บลงตัวซาบีน่าเป็นคนเดียวที่ทำท่ากระโดดแล้วก็ไหลเนี่ยดูไม่เกร็งขาเท้านี่ไม่ดีหมดเวลาแล้วครับเด็กๆทำได้ดีมากวันนี้ก็เห็นความพยายามของทุกคนนะคะเพราะรูปก็ออกมาสวยเอาครับน้องๆตอนนี้มีผลตัดสินแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นคือต้องบอกว่าเมื่อกี้พี่ก็ลากคุณเล็กกลับมาใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าเห็นคุณเล็กแอบลุ้นอยู่ลุ้นแบบเฮ้ยจะตกจากเชือกมั้ยเนี่ยทำได้ไหมเพราะคือแบบเวลาก็จำกัดทุกคนเก่งแล้วก็กล้าแล้วก็พยายามเต็มที่อะค่ะก็คือขอชมทุกๆคนเพราะเห็นเหมือนกันบางลูกแบบอาจจะมีความกลัวอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยออกมาได้ดีมากเลยค่ะก็ถือว่าทุกคนสอบผ่านนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยทุกคนมีภาพที่ดี1ภาพอย่างน้อยนะครับ I think in general you all did a really good job some really strong photographs I just been aware of your whole body and your face and your extensions when you're posing we're looking for everything in one photo so it's difficult and make sure you breathe through the shoots and คุณคิดครับมีผลตัดสินแล้วใช่ไหมครับครับก็ผู้ชนะนะครับภาพก็จะปรากฏอยู่บนจอนั้นนะครับผู้ชนะในวันนี้ทำผลงานได้ดีที่สุดคือสองคนจะกลับไปบอกพี่หญิงว่าพี่หญิงคะวันนี้หนูชิมมาสเตอร์คาร์ดค่ะเย่ภาพแรกเนี่ยสไตล์เนี่ยถือว่าทุกอย่างลงตัวมากนะครับโพสแล้วก็หน้าก็คงหน้าได้สวยนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตดอกสปอร์ตส่วนของซาบรีน่านะครับก็โพสสวยแล้วก็จะดูไฮแฟชั่นมากกว่าของสไตล์จะดูออกสปอร์ตมากกว่านะครับทั้งสองสาววันนี้จะเป็น Sierra Sport Systems International Campaign 2015 The Face ครับจะบอกว่าทรายแต่ก็ชอบของซาบีน่าจะบอกว่าชอบซาบีน่าแต่ก็ชอบของทรายเหมือนกันนะสองคนนี้แบบมันถูกต้องแล้วแหละวันนี้น้องๆทุกคนต้องลอยถึง100เมตรไม่ใช่การถ่ายแบบธรรมดาแต่เป็นการถ่ายแบบบนสลิงมันจะจำกัดแข็งแรงซูเปอร์วูแมนก็จะมีพวกอะไรอย่างนี้ขาไขว้เราเป็นไม้แขวนเสื้อเราก็มีหน้าที่ที่จะทำให้ดีที่สุดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Samsung ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Green Tea Plus Big Eye Mascara จาก Maybelline New York สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่แคมเปญในวันนี้นะครับและวันนี้นะครับเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพศูนย์รังสิตครับที่เราจะถ่ายทำแคมเปญในวันนี้ครับและเราก็มีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือคุณสสิธรกู้พัฒนากุลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะครับค่ะสวัสดีค่ะดิ
ิศักดิ์ศรีธรก็ได้กลับมาอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นะคะก็มีโจทย์ใหม่กับ Samsung มานะคะเราเพิ่งลอนช์โปรดักต์ใหม่ Samsung Galaxy Gear S พูดง่ายคือมือถือที่อยู่บนข้อมือของคุณนะคะตัวนี้เนี่ยมีซิมในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะโทรออกรับสายนะคะแล้วก็รับเรื่องของเมสเสจต่างๆได้โซเชียลเน็ตเวิร์คทุกอย่างอยู่ในนี้หมดผู้ชนะจาก Master Class มีซาบีน่าจากทีมลูกเกดนะครับแล้วก็น้องทรายจากทีมหญิงครับทีมพลอยครับเลือกลำดับของวันนี้เลยครับทำไมเราได้เลือกอ่ะทำไมอ่ะแคลิสาเย้เราได้เลือกคือเราได้เลือกทำไมอ่ะเหตุผลคืออะไรงงเราได้เลือกไงชนะมาสเตอร์คลาส2คนไม่ให้เลือกให้ทีมที่ไม่ชนะอะไรเลยเลือกโอเคครับน้องสุริสาให้ทีมแดงอยู่ตรงกลางค่ะเป็นทีมที่2ค่ะแล้วก็เห็นซามิน่าเก่งสุดเลยให้พี่ซามิน่าเป็นทีมที่1ก็ไม่เป็นไรอ่ะสวยมั่นอยู่แล้วแล้วก็สงสารพี่มิน่ากับพี่ชายโบความสูงให้เป็นทีมสุดท้ายค่ะแค่เลือกโดนทีมแรกก็ตบเลยโมโหบังอาจมากถ้าน้องๆพร้อมกันแล้วไปเตรียมตัวกันเลยนะครับแต่ว่าพี่ก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าหลังจากที่ดูมาสเตอร์คลาสแล้วก็ต้องไปวอร์มกันดีๆแล้วก็ฝึกการหายใจดีๆนะเพราะว่าวันนี้น้องๆทุกคนต้องลอยถึง100เมตรแคมเปญในวันนี้ไม่ใช่การถ่ายแบบธรรมดาแต่เป็นการถ่ายแบบบนสลิงคุณเล่นครับแค่10เมตรเองจะพร้อมแล้วไปเตรียมตัวกันเลยครับเป็นไงกลัวไม่ได้กลัวความสูงค่ะแต่ว่ากลัวเรื่องท่าอะไรมากกว่าเวลาโพสเนี่ยขาเราเนี่ยมันแกว่งอยู่มันฟรีสไตล์มันแกว่งอยู่อย่างเงี้ยเราจะต้องเกรงตัวมากๆเลยมันจะต้องใช้กล้ามในทุกส่วนของร่างกายเราแน่นอนวันนี้เนี่ยให้เขาใช้จินตนาการพยายามที่จะดึงอินเนอร์ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามให้สตอรี่เขา imagine อะไรขึ้นมาเป็นคาแรคเตอร์ขึ้นมาซาบีน่าเนี่ยเขาก็เลือกเป็นคนที่อยู่ใน outer space นะคะการโพสอะไรของเขาเนี่ยมันก็จะได้ไปทางนั้นอย่างเมย์เขาก็เลือก Catwoman คงจะไม่ strong มากแต่ก็จะมีความ sexy ความ soft มีความ strong บ้างอะไรเงี้ยก็โอเคก็เราเป็นไม้แขวนเสื้อเขาให้อะไรมาเราก็มีหน้าที่ที่จะทำให้ดีที่สุดดีค่ะโคนสลิงมีความสูงทั้งหมด10เมตรที่สำคัญที่สุดคือความมั่นใจกังวลหรือว่ากลัวมันอาจจะเจ็บอาจจะแบบมันไม่สบายตัวอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันก็มารบกวนเราได้แต่พี่ว่ามันไม่ได้ยากอะไรมากโคนสลิงก็ยากแต่โคนสลิงก็ต้องโพสต์ด้วยเนี่ยเกิดมาพอชมันก็ไม่เคยทำอีกเช่นกันแต่เคยแต่โคนสลิงแล้วเล่นละครเหมือนเราขึ้นไปเราเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่อะเหมือนแบบวันเดอร์วูแมนแบบแข็งแรงดูแบบท่าทางมันดูแบบมั่นใจเหลือเกินแบบต่อให้กลางอากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบสลิงมันจะจำกัดแต่เราก็ต้องฝืนนิดนึงอะบิดอะขายาวเข้าไว้แข็งแรงซูเปอร์วูแมนพี่บอยก็บอกว่าก็เหมือนการหาคอนฟิเดนซ์แต่ว่าเหมือนก็ประมาณซูเปอร์วูแมนเราเป็นฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยเล่นไปได้สนุกได้แต่ว่าอย่าลืมขาต้องสวยบางทีเราสามารถจับสลิงก็ได้จับข้างนึงก็ได้แล้วก็แบบโหนอะไรเงี้ยฟีดอปแบบนี้แข็งแรงเอลิแกนต์สง่างามใช้สลิงให้เป็นประโยชน์จับได้ทีมฟุ้งฟิงกระดิ่งแมวลูกแม่กลัวว่าเขาจะไม่ชนะฮัลโหลสวัสดีค่ะจากประสบการณ์ที่พี่เคยขึ้นสลิงพี่ตีลังกาได้ด้วยฉะนั้นมันแข็งแรงมากไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเข้าใจว่ากลัวเรื่องความสูงแต่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นคิดซะว่าเป็นเรื่องสนุกก็โจทย์แบบนี้ที่ไลน์ทีมจะดรอปทุกทีนะคะนั่นแหละสิ่งที่เขาต้องการคือ confidence คือถ้าหนูเริ่มขึ้นจากพื้นไปแล้วไม่มีความมั่นใจปุ๊บเนี่ยภาพมันจะไม่สวยทันทีดังนั้นพี่ขอให้มั่นใจจังหวะถ้าจะตกลงมาเนี่ยมีคนไปเซฟทันแน่นอนนะมันไม่สนุกสำหรับหนูอะแคมเปญนะเต็มร้อยสำหรับวันนี้ให้เท่าไหร่ไม่รู้ดิกลัวมาก
คือเสียวอะขึ้นไปแน่นอนมันก็จะมีที่พี่คิดไว้นะคะก็จะมีพวกอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้มันทำได้ไม่มากไปกว่านี้อะไรอย่างนี้ขาไขว้อะไรอย่างนี้สิ่งที่เรามีคืออินเนอร์เอาตรงเนี้ยไปชนะเขาสิ่งที่เมื่อวานชายชนะชายชนะเพราะสิ่งนี้นะอะไรก็แล้วแต่วันนี้หญิงก็ค่อนข้างบรีฟให้น้องเป็นซูเปอร์เนเชอรัลนิดนึงเป็นเอเลี่ยนเกินมนุษย์นิดนึงเหมือนกับผลิตภัณฑ์ product เป็น IT ค่ะมันต้องเหนือธรรมชาตินิดนึงมันไม่ใช่โพสสวยๆละนะคะแล้วก็มีท่าที่พิสดารแปลกประหลาดขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องอยู่กับที่ความกล้าของน้องๆด้วยอะไรเงี้ยเพนนี่จับไว้ไม่มีประโยชน์มันไม่มีวันหล่นถึงวันนี้ก็ไม่มีวันหล่นอย่าจับสลิงไปเลยไปสลิงสนับสนุนโดย Eyeliner Hyper Glossy จาก Maybelline New York ผลิตภัณฑ์อาหารตรา CP ดาวนี่สำหรับแคมเปญ นี้ทีมลูกเกดเป็นทีมแรกที่จะถ่ายโฟโต้ชูตบนความสูงกว่า10เมตรกับ Samsung Galaxy Gear S Sabina และเมย์จะทำออกมาได้ดีหรือไม่ไปติดตามกันเลยครับสวัสดีค่ะทีมลูกเกดเป็นทีมแรกของแคมเปญในวันนี้นะครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากช่างภาพแฟชั่นมือทองคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับคุณณัฐประกอบสันติสุขครับพี่ณัฐสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นคือความมั่นใจและการจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นดินคอนเซ็ปต์วันนี้พี่ต้องการเห็นถึงความแข็งแรงต้องการเห็นจินตนาการที่คุณมีพี่นัทค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็ตรงต่อเวลามากทำให้แบบตายแล้วฉันเครียดกับพี่ลูกเกดต้องมาเครียดกับพี่ลูกนัทอีกก็แบบกังวลมากอ่ะหนูคิดว่ารูปที่ออกมาจากฝีมือเขาหนูคิดว่าดีแน่ๆค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทีมลูกเกดนะครับซึ่งน้องแต่ละคนจะมีเวลา7นาทีครับพร้อมไหมยังพร้อมค่ะพร้อมเริ่มกันเลยครับขอบคุณค่ะวันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องๆเขาได้เรียนกันมาเนี่ยตั้งแต่ต้นรายการจนถึงทุกวันนี้เขาจะต้องเอาตรงนั้นเนี่ยมาอยู่กับเขาวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะควบคุมสลิงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ใครควบคุมสติตัวเองได้ดีที่สุดการที่หนูได้เป็นคนแรกแล้วก็ทีมแรกตื่นเต้นไม่ใช่ตื่นเต้นเพราะกลัวตื่นเต้นเพราะอยากทำตอนนี้ตัวดูแข็งไปนิดนึงระวังหน้าไหลไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่สวย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 ให้มือมีอะไรมากกว่านี้ขาหน่อยขาสวยกว่านี้เมื่อกี้สวยเมื่อกี้สวยเปิดพัดลมหน่อยค่ะมันยังไม่สตรองอ่ะดีมากพยายามปิดตัวให้มาทางนี้สะบัดตัวเอาท่าเมื่อกี้แต่สะบัดตัวมาสะบัดดีมากเอาอีกเอาอีกทีมพี่เกดในมุมของหญิงคือเขาเป็นโมเดลนะคะแต่การถ่ายภาพที่อยู่ในระดับสูงความสวยมันไม่ได้ช่วยนะความมั่นใจคอมโพสต่างๆต่างหากที่จะช่วยก็ต้องมาดูว่าน้องในทีมพี่ลูกเกดเนี่ยเขาความมั่นใจของเขาเนี่ยมันแค่ close up หรือเปล่าเอาอีกยังไม่ได้เอาอีกสวยดีมากสวยมากเอเนอร์จีขอแอคทีฟกว่านี้หน่อยขอเอเนอร์จีพี่นัทบอกขอแอคทีฟกว่านี้ stronger กว่านี้ระวังมือนิ้ว feel the energy from the wind strong กว่านี้อีก profile มองไปเลยตามไม่ต้องมาทางนี้ดีมากสวยระวังปากเปิดปากนิดนึงสวีน่าทำได้ดีจนไฟมันร้อนถึงทำไมถึงของเราเนี่ยต้องหยุดบ่อยมีปัญหากับไฟเพราะพี่นัทกดเร็วมากเพราะน้องเขาไปเขาพลิ้วเขาดูช่องเขาทำได้ดีหมดแล้วเขาบอกว่าเวลา7นาทีผ่านไปเร็วมาก
เอออันนี้สวยโอเคความรู้สึกตอนที่ใส่สลิงอ่ะกำลังใส่สลิงอ่ะก็ตื่นเต้นกลัวก็แบบถามซาบีน่าแบบเฮ้ยมันต้องเก่งขนาดไหนอ่ะตอนพี่เมย์จะขึ้นเนี่ยหนูก็บอกพี่เมย์ไว้ก่อนเออพี่เมย์พอจะโพสก็โพสเป็นท่าเลยไม่ใช่แบบว่าแบบโพสละครั้งครั้งนานๆเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยจะทำให้พี่หมดแรงหายใจลึกๆโอเคตอนนี้เกรงไปหมดแล้วนะหนูเป็นใครจำไว้อ่ะพร้อมขาต้องสวยด้วยขาไปด้วยกันความกันมันเออผูกเข้ามานิดนึงระวังมือจับอย่างนี้พร้อมรู้สึกว่าเมย์เขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ว่าก็ต้องลองดูว่าเขาจะสามารถที่จะเขาเรียกอะไรปกปิดความรู้สึกนี้ค่ะว่าได้หรือเปล่าเอาแขนเท้าเอวข้างนี้ไปหน้าระวังหน้าเปลี่ยนหน้ามั่งอย่าขมวดคิ้วตอนนี้เครียดละรีแลกซ์หายใจนิดนึงสวยคุณต้องเก่งแล้วใช่แค่จะถกขึ้นมาเลยอันนี้เหมือนนึกท่าไม่ออกแล้วด้วยไปชนะไว้หน้าสวยชนะไว้ตามไปทางอื่นปุ๊บระวังมือเกียร์ดีมากเอาอีกสวยน้ำพยา strong go ดีมากระวังเกียร์ไปดีมากเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆไปสวัสดีค่ะค่ะอยากให้น้องเมย์รีแลกซ์หน้านิดนึงอะค่ะดูเครียดไปอะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเมย์อะไม่ได้เครียดเลยนะพี่แต่แบบไม่รู้ว่าทำไมมันถึงออกมาเครียดหรือว่าเป็นแบบพัดลมมันแรงหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันดีหนึ่งสวยดีดีดีเล่นหน้าไปเยอะๆแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงรู้ว่าเครียดนั่นแหละดีแข็งแรงสวยหมดเวลาแล้วครับนี่ทีตอนนี้อย่างนี้ถ้ามันไม่สวยหรอคะหนูว่าทีมพี่หญิงตายแน่ๆเมย์เนี่ยไม่ได้ทำดีเลยหารูปที่ดียากมากแม้แต่ทั้งรูปที่ดีที่สุดหญิงเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ดีมันยังไม่ดีบอกน้องๆไปแล้วนะคะว่าถ้าพี่นัทประกอบเข้าอารมณ์เสียเป็นเรื่องปกติเป็นเนเจอร์เป็นธรรมชาติให้มองข้ามไปโฟกัสแต่สิ่งที่เราต้องทำอยู่เท่านั้นอะไรเงี้ยเน้นเรื่องหน้าไม่เกรงแล้วหนูเป็นคนติดกดหน้าใช่ไหมคะเขาก็จะแนะนำเรื่ององศาหน้าว่ากดหน้าวิธีไหนที่ทำให้แบบดูไม่เรามีเหนียงอะค่ะใช่เหนียงพร้อมแล้วค่ะเริ่มเลยค่ะโอเคดีมากค่ะทั้งนั้นเลยค่ะเออค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนเอ็นไป45องศาหน่อยค่ะไปทางโน้นเอ็นเฉพาะตัวค่ะแต่หน้าหันมาทางนี้ปล่อยผมค่ะโอเคแข็งแรงกว่านี้ชนะไว้แข็งแรงกว่านี้นิดนึงค่ะชนะชนะชนะไว้ลูกเชิญอย่างที่พี่พลอยบอกว่าถ้าพี่พลอยบอกว่าโอเคให้ค้างมุมนั้นหน้านั้นสัก 4-5 รูปก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยเปลี่ยนแล้วเวลาเปลี่ยนขอให้เปลี่ยนทีละนิดเพราะเราอยู่บนอากาศมันยกเยกอะค่ะไปครับพยายามอย่าจับสลิงครับพยายามอย่าจับสลิงอย่าจับสลิงอย่าจับสลิงมันต้องไม่จับสลิงอ่ะมันต้องไม่จับมันต้องไม่จับอ่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะรีทัชออกอ่ะคือเมื่อวานนี้ในมาสเตอร์คลาสอ่ะไอ้ของโยคะมันเป็นท่ากันเลยมันเล่นท่ากันแต่เขาจะลืมว่านี่มันสลิงอีกแบบหนึ่งอ่ะคนละอย่างจับไม่ได้จับไม่ได้อ่ะยกขาขึ้นไปมือทั้งคู่เลยปุ๊บสวยค่ะเราสวยเราแข็งแรงเราบินได้แม่ยอดหญิงซุปเปอร์วูแมนขอแข็งแรงกว่านี้ยิ้มตาเออดีมากสวยนะคาริสาสวยขออีกท่าหนึ่งเร็วอยู่แล้ว
ดีดีนะดีนะดีนะแย่ yeah.หมดเวลาแล้วครับคนที่2ของทีมพลอยเพนนีเริ่มเลยนะเพนนีอย่าจับสลิงอย่าจับสลิงอย่าจับสลิงครับได้ไหมไปไปเลยไปสลิงจับไม่มีประโยชน์หรอกยังไงก็ไม่มีประโยชน์หนูไปได้เลยไม่ตกไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวกลัวความสูงอันนี้มันไม่ได้สูงธรรมดานี่มันสูงสูงมากแล้วกลัวสลิงเพราะมันมีแค่สลิง2ตัวไงแล้วแบบมันกลัวเพนนี่ไม่ยอมปล่อยมือพลอยก็พูดแล้วตะโกนแล้วน้องก็ไม่ฟังพลอยไงจนพี่นัทก็แบบไปเพนนี่จับไว้ไม่มีประโยชน์ถึงมันจะหล่นมันก็หล่นมาอยู่ดีเธอจับมันก็ไม่มีประโยชน์เธอก็หล่นมาอยู่ดีแต่มันไม่มีวันหล่นไม่มีวันหล่นสูงอันนี้ก็ไม่มีวันหล่นอย่าจับสลิงพี่ขออย่างเดียวอย่าจับสลิงได้ได้ดีดีสวยเลยสวยเลยสวยเลยดีน้องกดไปข้างหน้า45องศาดี1 2 3อย่าจับสลิงนะอย่าจับสลิงปล่อยเชื่อพี่แทงขวามาข้างหน้าดีครับโอเคท่าเดียวอยู่ใช่ไหมเอามืออย่างนี้นี้น้องมาข้างหน้าจะแปลงร่างแล้วเหมือนจะแปลงร่างเป็นยอดหญิงจะแปลงร่างสวย2 3เร็วดีมากพี่ชอบท่าแปลงร่างอะโอเคดี1 2 3เอ็นมาข้างหน้าเอ็นมาข้างหน้าเอ็นมาข้างหน้าดีดีค่ะสวยค่ะเพนนี่ขาบิดที่พี่นิดนึงบิดนิดนึงขาดีมากเพนนีคะทำให้ดีแล้วนะคะเพียงแต่ว่าพี่อาจจะขอเพิ่มในแง่ของหน้านิดนึงอยากให้สีหน้าดูมั่นใจแล้วก็กดหน้าลงนิดนึงนะคะใช่ค่ะค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะขอท่าเดิมหน้าตรงปึ๊บหมดเวลาแล้วครับเพนนีแม้กระทั่งแรกๆอาจจะกลัวมีความไม่มั่นใจอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วชีก็ชนะคาริสาก็เหมือนกันก็ทำได้ดีมากอย่าถามว่ากลัวไหมถามว่ามีความกล้าบ้างไหมเพราะหนูกลัวความสูงมากสนับสนุนโดย AISเครื่องชงกาแฟ Nescafe Red Cup Lip Balm Baby Lips Pop จาก Maybelline New York ทีมที่เป็นห่วงที่สุดคือทีมของพี่หญิงเพราะว่าทั้ง3คนกลัวความสูงหมดเลยก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะถ้ายังไม่มั่นใจ 2-3 ท่าแรกท่าพวกนี้เซฟเบลคนแรกค่ะสู้เลยคนแรกไปคือตื่นเต้นมากจริงๆคือมันตื่นเต้นตลอดเลยอะเวลาขึ้นไปพี่หญิงขอเก่งกล้ามท้องเก็บก้นมันทำให้ตัวตรงโอเคนะเวลาขึ้นไปพยายามทำความคุ้นเคยนะลูกตั้งสติได้ว่าเฮ้ยต้องฟังพี่หญิงไม่งั้นจะแบบนึกท่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยออกอ่ะฉันต้องแข็งแรงฉันก็ต้องสนุกฉันต้องแบบทำให้ได้อ่ะสวยมากนิ่งเลยนิ่งอยู่เลยนิ่งGuardian of the Galaxy นะโอเคดีซุปเปอร์ฮีโร่ดีมากลูกดีมากดีสวย
พี่หญิงขออันนี้อันหนึ่งสวยมากเบลดูดีมากเลยคิดว่าพี่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะตัวเขายาวอ่ะเขายาวแล้วก็เวลาเขาเซตท่าอะไรเนี่ยถึงแม้ว่าท่าไม่เยอะแต่ว่าก็ดูดีพี่หญิงขอขานี้พับขึ้นมาอีกดิอย่างนี้ล่ะเด็กๆดูไว้นะนี่คือสิ่งที่พี่หญิงอยากให้ทำนี่คือขาที่พี่หญิงชอบนี่คือเพอร์เฟกต์ฮัลโหลค่ะค่ะoverall ดูดีแล้วนะคะแต่อาจจะขอหน้าเนี่ยให้ดูสตรองขึ้นให้ดูแอคทีฟขึ้นค่ะเด้หมดเวลาแล้วพอบอกจะให้โอกาสมาประกายวิกแบบวับนี้วิกแบบวับจริงๆวันนี้เบลทำได้ดีมากชอบเบลที่สุดแล้วทำแบบพี่เบลเมื่อกี้ตั้งสติไม่ต้องรีบเปลี่ยนเยอะไม่ได้ช่วยอะไรหายใจลึกๆอย่าถามว่ากลัวไหมถามว่ามีความกล้าบ้างไหมเอาจริงๆนะความมั่นใจหนูวันนี้หนูให้ศูนย์เพราะหนูกลัวความสูงมากสู้ทำได้หรอกเด็กมันเล่ห์เหรอกลัวมากจนแบบไม่รู้อะไรแล้วอ่ะเมื่อไหร่จะเสร็จเอาเลยดีดีพัดลมมาเลยค่ะพร้อมครับไปเท้าทั้งคู่ไปเท้าค่ะมือซ้ายครับมือซ้ายโอเคดียังไม่ลงตัวนะยังหาท่าไม่ได้อยู่มีท่าแรกๆเหมือนดีแล้วแต่เขาเปลี่ยนไปแล้วอ่ะดีดีวิลาอย่าเปลี่ยนบ่อยอย่าเพิ่งเปลี่ยนบ่อยขอเท้าเอวมือซ้ายเท้าเอวนอจับเอวด้านหนึ่งจับเอวด้านหนึ่งสงสารนิดนึงโอ้โหแทบเสียสติอะแบบกำลังจะโป๊เปล่าวะอย่าแอนกำลังจะหลุดแล้วอย่าแอนลงมาเฮ้ยยิงน้องยิงเฮ้ยยิงขอโทษนะขอโทษนะดึงคอออกขึ้นมาหน่อยเว้ยมันจะหลุดแล้วดึงคอหนูเห็นพี่พลอยวิ่งมาบอกพี่หญิงขึ้นอย่างนี้เห็นท่านะโอเคเห็นเลยทำดึงตามนึกออกไหมไม่ต้องถามน้องนี่ทำดีไหมไม่รู้แม่ยังไม่รู้เลยตัวเองทำอะไรลงไปบ้างเนี่ยหนูยังไม่รู้เลยอย่าย่าบอกน้องอย่าเกรงหน้าปล่อยปากปล่อยอย่าเกรงอย่าเกรงปล่อยปากปล่อยปากนิลาขาเท้าเอวสองข้างสวยมากขอบคมโพสเมื่อกี้เลยดีปล่อยปากนิลาปล่อยปากปล่อยปากนิลาปล่อยปากมิลาเกรงอ่ะรู้เลยว่าเกรงเม้มปากเราอ่ะอย่างเงี้ยตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะถ้าใจมันไม่สู้ผลที่มันออกมาก็จะเป็นแบบเนี้ยก็กลัวก็เข้าใจว่ากลัวความสูงแต่ว่านี่มันคือหน้าที่แล้วคนสุดท้ายของทีมหญิงน้องทรายครับใจเย็นใจเย็นระวังคอนะคะคอดูเกรงเลเวลที่2ขึ้นมาอีกพี่หญิงให้เปิดพัดลมนะโอเคเปิดพัดลมค่ะพลังเกรงไปหมดเลยรีแลกซ์น้อยรีแลกซ์ไหล่น้อยพุ่งไปด้านนี้พุ่งไปด้านนี้ก็ได้พุ่งไปด้านขวาพุ่งไปด้านขวาได้ไหมลูกพุ่งไปด้านขวาเอาตัวมาข้างหน้าสลิงเอาตัวมาข้างหน้าสลิงโอเคถูกใช่อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีมันจะดีแล้วเท้าเอวทั้งสองข้างเอาตัวดันสลิงไว้ถูกต้องสตรองขอสตรองเด้1 2 3 6ดูนาฬิกา1 2 3ดูเกียร์หมดเวลาครับหมดเวลาแล้วครับเพิ่งลงมารู้สึกยังไงขาพับขาสั่นมากคือตอนนี้หน้ามืดจะเป็นลมอยู่เลยอ่ะมันแบบไม่โอเคอ่ะมิลลากับทรายเนี่ยมาคู่กันเลยค่ะเพราะว่าเขากลัวความสูงทั้งคู่นะคะต้องบอกว่าวันนี้มันเป็นจุดเป็นแคมเปญที่ไม่เข้าทางเราก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงตรงนั้นนั่นแหละตอนนี้เรามีผลตัดสินแล้วนะครับ
เอาละครับนี่เป็นภาพดีที่สุดของแต่ละทีมในวันนี้ทีมลูกเกดโอเคเดี๋ยวให้พี่นัทคอมเมนต์ได้เลยครับพี่ชอบน้องซาบรีนาเนี่ยมาก energy ในการทำงานของเขาเนี่ยเยอะมากมีไอเดียตลอดเวลาแล้วลุกขึ้นดูไอ้วิธีการที่เขาจัดการกับปัญหาร่างกายของเขาดูเป็นนางแบบแล้วก็ดูเป็น professional มากคนที่สองน้องเมย์เนี่ยพอไปคิดถึงว่าเขาอยากจะให้เป็น Catwoman อะไรเนี้ยนะฮะเราก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะได้ตามคอนเซ็ปต์แต่คิดว่า energy มันน่าจะได้มากกว่านี้ทีมของพลอยนะครับน้องเพนนีเนี่ยวิธีการจัดการกับร่างกายของเขาที่อยู่บนสลิงยังไม่ดีเลยแต่รูปเนี้ยพี่ชอบมากวิธีการร่างกายบอดี้ก็สวยงามดีแต่จริงๆแล้วพอหลังจากรูปเนี้ยเขาจะจัดการกับร่างกายยังไม่ค่อยดีอาจจะเป็นว่าน้องยังกลัวอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่ากลัวไอ้สลิงอยู่อย่างเงี้ยคนที่สองเนี่ยเก่งแล้วก็รู้จักร่างกายของตัวเองดีแต่ก็อาจจะแอบหวานมือไม้อาจจะแอบหวานไปนิดนึงทีมหญิงเนี่ยน้องกลัวความสูงทั้ง3คนเลยใช่ไหมฮะซึ่งบางทีเนี่ยการเป็นนางแบบหรือการเป็นนางแบบหรือเป็นดาราหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีมันต้องขจัดความกลัวออกไปให้ได้พี่มองครับการตัดสินในครั้งนี้ยากลำบากไหมครับยากมากค่ะคุยกับคุณนัทหลายรอบทุกทีมมีคนที่สตรองแล้วก็มีคนที่อาจจะบอกว่าไม่สตรองเท่าเราก็คุยกันว่าใครที่เราคิดว่าเป็นทีมที่สตรองที่สุดนะคะที่แข็งแรงที่สุดเอาละครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีผลตัดสินแล้วใช่ไหมครับก็มีในใจแล้วค่ะว่าใครเป็นผู้ชนะนะคะทีมที่ชนะนะคะคือทีมคุณลูกเกดค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพี่ม้องมีอะไรเสริมไหมครับคือจริงๆเราคุยกันเนี่ยคือซาบรีน่าคือคนที่สตรองมากนะคะแล้วพอเราคุยเรื่องคะแนนของทีมเนี่ยเขาสตรองจนทำให้คะแนนของทีมมันโดดเด่นขึ้นมาและวันนี้ต้องขอบคุณที่เราได้รับเกียรติจากช่างภาพอย่างคุณนัทนะครับแล้วก็คุณสาสิธรลูกค้าของเราในวันนี้ด้วยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะคือถึงแม้ว่าผลมันออกมาว่าทีมพลอยแพ้แต่ถ้าให้ดูเนื้องานเนี่ยพี่ลูซี่นะรอดูแล้วกันว่าพี่จะทำยังไงโอ้ยตายแล้วสวยละก็ยังไงฝากพิจารณาด้วยละกันค่ะก็เป็นวีคที่สายแล้วก็มิลาทำได้แย่มากพี่อยากให้ไปบอกพี่เกดอะหนูออกพี่ต้องเสียใจการแข่งขันก็จะไม่เข้มข้นกล้าพูดตอนเนี้ยกลัวว่าจะโดนตบมากกว่าสนับสนุนโดยแป้ง Clear Smooth All-in-One จาก Maybelline New York ยา We Gift ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากระดาษเช็ดหน้า Kleenexสำหรับแคมเปญในครั้งนี้นะครับทีมของลูกเกดคือผู้ชนะและสำหรับทีมที่แพ้2ทีมเมนเทอร์หญิงและเมนเทอร์พลอยจะต้องเลือกลูกทีม1คนออกมาครับเพื่อให้เมนเทอร์ลูกเกดตัดสินว่าใครคือผู้ที่เหมาะสมจะอยู่ต่อและใครคือคนที่ต้องเดินออกจากรายการ The Face Thailand อ่ะพี่ให้ดูรูปก่อนละกันเนาะเราแพ้ค่ะอีกแล้วคือสิ่งที่พี่นัทถามพี่คือคำแรกทีมหญิงกลัวความสูงใช่ไหมพี่บอกว่าใช่กลัวทุกคนนะคะคนที่แอบความกลัวได้ดีที่สุดคือเบลพี่นัทชมว่าในเวลา7คนนี้หนูไม่ใช่คนที่สวยที่สุดแต่เวลาหนูถ่ายรูปแล้วหนูสวยเหมือนกันก็เป็นวีคที่สายแล้วก็มิลาทำได้แย่มากวันหนึ่งหนูเป็นนักแสดงหนูจะขึ้นเหนือล่องใต้ลงน้ำทะเลน้ำคลองน้ำโคลนสกปรกแค่ไหนหนูก็ต้องทำถ้าถามวันนี้
คนที่พี่ต้องเลือกก็ต้องเป็นหนึ่งในสองคนนี้ไม่รู้ว่าทรายกับมิลาเนี่ยจะเป็นใครโอเคนะคะพี่พูดได้เลยว่าของเด็กของพี่เนี่ยเป็นได้ทั้งสองคน The Face Thailand สวยมากเห็นรูปแล้วลืมเลยว่าจริงๆแล้วตอนนั้นนะฉันกลัวมากใช่ค่ะผลคือเราไม่ชนะค่ะยูก็เชื่อฟังในคำสั่งพี่ดีที่มาที่เราซ้อมที่เราคุยกันไว้ทั้งสองคนอะไรเงี้ยมีแค่บางตอนพี่ก็เพิ่งรู้ว่าห้ามจับสลิงเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีสองอย่างที่พี่กังวลมากเลยพี่จะเล่นเกมดีไหมหรือว่าต้องเสียไปจริงๆคนนึงเพราะว่าตอนนี้พี่เกดอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เกดเขาจะมาไหนกับพี่อ่ะถ้าพี่เอาใครไปสักคนนึงเนี่ยพี่อยากให้ไปบอกพี่เกดอ่ะว่าพี่พูดไว้ทีที่แล้วว่าพี่เกดถ้าพี่เกดจะเล่นเกมบอกว่าที่พี่เกดพูดทิ้งท้ายว่าอย่าให้ฉันชนะบ้างนะอ่ะก็ได้ชนะสมใจละหรือถ้าพี่เกดจะแบบให้มันร้ายไปสุดๆตรงเลยอ่ะเอาเด็กของเราออกคนก็ด่ามันก็จะเป็นการชนะที่ไม่สมศักดิ์ศรีอ่ะพี่อยากจะส่งไปเนี่ยจะให้พี่พูดว่าเฮ้ยถ้าพี่เอาออกหนูออกพี่ต้องเสียใจการแข่งขันก็จะไม่เข้มข้นกล้าพูดตอนเนี้ยกลัวว่าจะโดนตบมากกว่าไม่ต้องบ้าตบเขาก็ขึ้นโรงพักเธอเสียตังค์ต้องพันหนึ่งเสียงเขาว่าแล้วพี่บอกแล้วนะว่าแคมเปญหลังๆเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของ acting หมดเลยเป็นเรื่องของการมี inner หมดเลยอะปัญหาของเมย์คืออะไรรู้มั้ยใช้ imagination ไม่เป็นจินตนาการไม่เป็นสร้าง story ไม่เป็นพยายามแต่ยังทำไม่ได้ความรู้สึกของพี่จริงๆเลยนะตอนที่เมย์อยู่ข้างบนอะพี่ยังรู้สึกเลยว่าควรจะเป็นเมย์ที่เข้าห้องดำหรือเปล่าห้องมืดหรือเปล่าแล้วก็ตาลยังอยู่ก็หนูก็รู้ตัวเองเพราะอะไรหรือว่า maybe acting ไม่ใช่แนวทางหนูเลยแล้วหนูก็เป็นได้แค่นางแบบหรือเปล่าจะเดี๋ยวฝึกไม่ได้นะเมย์ค่ะหนูรู้ค่ะเราเหลืออีกไม่กี่โจทย์แล้วนะอีกไม่กี่แคมเปญก็หมดแล้วนะมันต้องเดี๋ยวไม่ได้แล้วมันต้อง nowณเวลานี้ค่ะพี่จะบอกว่าถ้าเราไม่ได้ชนะเมย์ก็ต้องเข้าห้องนั้นเพราะฉะนั้นโชคดีมากที่เราชนะเป็นครั้งแรกที่แบบเมย์เขาโชว์อีโมชันเป็นครั้งแรกที่แบบร้องไห้แล้วแบบเห็นไหมอะตัวเขาว่าแดงเป็นจ้ำจ้ำจ้ำแดงหมดเลยอะเป็นครั้งแรกที่เขาโชว์ว่าเขากลัวแล้วเขาแบบมีฟีลลิ่งออกมาอยู่จำความรู้สึกนี้เอาไว้ทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนคนที่พี่ต้องส่งไปวันนี้พี่คงต้องส่งมิลาพี่พูดได้เลยว่าหลายๆครั้งความเซ็กซี่ของหนูเป็นจุดที่ทำให้กรรมการหลายๆคนดึงคะแนนในทีมเราคุยด้วยเหตุผลใส่เหตุผลให้พี่เกดอะทำให้เขาจำให้ได้ว่าเฮ้ยวีคไหนที่หนูรู้สึกว่าหนูทำได้ดีอย่างวีคล็อกอย่างเงี้ยเราจะให้เข้าทั้งคู่เลยใช่ไหมมันต้องเข้าคนเดียวค่ะพี่ให้เพนนี่เข้าไปนะไม่ต้องเครียดThere's no word มันไม่มีคำมันไม่มีคำอ่ะมันไม่ใช่งอนมันไม่ใช่โกรธมันเหมือนคล้ายๆเสียใจอ่ะไม่อยากให้เพนนีน้อยใจว่าทำไมพี่ไม่เคยส่งคาริสาไปพี่เคยคิดที่จะส่งคาริสาไปหลายรอบแต่วันนี้พูดเลยว่ามันไม่ใช่ความผิดที่อยู่กลัวสลิง
ม่ใช่แม้แต่น้อยเลยสมควรจะอยู่ท่องไว้เราสมควรจะอยู่มากกว่าอีกทีมหนึ่งพี่บอกตรงๆเลยนะว่าเพนนีพี่ก็อยากจะคัดออกใจจะขาดแต่ถ้าพี่ทำเพื่อรายการเพื่อทีมพี่เกดพี่ก็ต้องคัด the weakest ออกก็คือมิลาไม่ได้เดี๋ยวก่อนขอคิดก่อนสนับสนุนโดยรถยนต์ MG6 ผ้าอนามัยโซฟีดินสอเขียนคิ้วแฟชั่นบราวดูโอจาก Maybelline New York เซอร์ไพรส์มากเลยอะว่าเพนนีมาอยู่ตรงนี้เป็นครั้งที่สองพี่พลอยเขาให้เหตุผลอะไรจ๊ะเหตุผลที่ส่งมาก็คือที่หนูจับสลิงเมื่อแคมเปญที่แล้วอะค่ะเหมือนกังวลและกลัวแล้วไม่ยอมปล่อยแล้วแคลิซาทำได้ดีกว่าหนูค่ะมิลาหนูบอกพี่เกดเลยว่าหนูยอมรับว่าหนูกลัวความสูงและหนูคิดว่าพี่เกดเข้าใจว่าหนูกลัวจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าหนูไม่พยายามทำออกให้มันดีก็คือหนูก็พยายามข่มใจที่กลัวขึ้นไปถ่ายและเหตุผลที่พี่หญิงให้มาเพราะว่าพี่หญิงบอกว่าอยากให้พี่เกดเห็นว่าหนูยังมีความสามารถด้านอื่นถ้าพี่หญิงจะให้พี่ดูว่าน้องมีอย่างอื่นที่ดีไม่ใช่เฉพาะแค่นางแบบแล้วทำไมหนูมาอยู่ตรงนี้ล่ะหนูก็ควรจะนั่งอยู่ตรงนู้นแล้วเป็นคนอื่นยืนอยู่ตรงนี้ป่ะบอกสิมีอะไรจะพูดกับพี่บ้างอ่ะมิลาก่อนหนูอาจจะไม่ได้ลุกเป็นนางแบบแต่หนูก็พยายามลดน้ำหนักให้มันผอมลงให้เป็นนางแบบให้ได้แล้วก็พยายามฝึกฝนหนูมั่นใจว่าหนูพัฒนาต่อไปได้เพนนี่หนูรู้สึกตัวเองว่าหนูพัฒนามาเยอะแล้วตั้งแต่คัด30คนแรกว่าหนูเก่งขึ้นอาจจะไม่เก่งขึ้นในบางมุมแต่ว่าที่เมนเทอร์ทั้ง3คนมาคอมเมนต์หนูอยากให้หนูพัฒนาเก่งขึ้นอะไรหนูก็พยายามทำให้เต็มที่สุดแล้วก็อีกอย่างพี่พลอย gave me this เพื่อที่จะได้โชว์พี่เกดว่าเหตุผลที่หนูควรจะอยู่ต่อก็คือรูปนี้ค่ะหนูมั่นใจในตัวเองมากเลยแต่พี่พลอยไม่ได้มั่นใจในหนูนี่ถ้าถามพี่พลอยมั่นใจในคริสามากกว่า Why do you think that? Why do you think does she favor Carissa more? Personally, I feel like she does because they have the same character. But honestly, I don't know exactly why.พี่บอกตรงๆเลยนะว่าพี่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าพี่จะทำทุกวิถีทางเพื่อจะทำให้ทีมพี่ชนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะทำอย่างนั้นพี่ก็ต้องคัดคนที่แข็งกว่าก็จะเป็นเพนนีแต่ถ้าพี่ทำเพื่อรายการพี่ก็ต้องคัด the weakest ออกก็คือมิลาไม่ได้เดี๋ยวก่อนขอคิดก่อนไม่ถ้าเลือกเพนนีออกก็ตัดคู่แข่งออกไปหนึ่งคน
ถ้าตัดมิลาออกก็ต้องเอาคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะอยู่ในลาเฟสิว่าเมนเทอร์ของคุณสองคนน่ะคิดผิดมากๆเลยเลือกมาผิดคนไม่พี่ไม่ตัดสินใจพี่ไม่เห็นด้วยพลอยเนี่ยช่วยสอนคาริสาหน่อยเพราะคาริสาเนี่ยเป็นเด็กที่ก้าวร้าวมากพี่อายุ42สามารถเป็นแม่เธอได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าแฟนคลับของพลอยเนี่ยกำลังส่งกำลังใจให้เกดอย่างรุนแรงคาริสาก็พูดมาพี่เกดระวังนะพรุ่งนี้ไปรับลูกที่โรงเรียนอ่ะเดี๋ยวจะไม่เจอเผื่อคนอื่นเขามารับลูกไปก่อนไอ้พูดอย่างนั้นหมายความว่ายังไงแล้วถ้าอยู่เข้ามาในวงการนี้แบบเด็กก้าวแล้วเนี่ยอยู่จะอยู่ไม่นานพี่ไม่ยอมให้เขามาเป็น The Face Thailand หรอกเอาให้ตายเถอะ